ที่คนคคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty m a s t e ออยู่กับนิกกี้นะคะเอาละคะ่ะวันนี้มาตามสัญญานะคะวันนี้เนี่ยเรามาตอนพิเศษคะ่ะมาเป็นแบบซีรีส์นะคะเรามีทั้งหมด5ตอนคะ่ะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าลงทุนอะไรดีในไตรมาสที่4นี้นะคะเอาละคะ่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด ระดิ่งติ้งหน่องเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะอัปโหลดคลิปวิดีโอตอน2ทุ่มนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้เลยค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและยุโรปค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากันก่อนเลยนะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับ GDP เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะคะไตรมาสหนึ่งไตรมาสสเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ไตรมาสสและไตรมาสสนะคะตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ6กถึงหกตามลําดับนะคะสาหรับปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนนะคะสำหรับไตรมาสสี่เนี่ยก็จะเป็น,นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะคะส่งออกแล้วก็นําเข้าด้วยค่ะรวมไปถึงภาค การลงทุนภาคเอกชนด้วยนะคะสําหรับเงินเฟอ้อตอนนี้นะคะก็ถือว่าเกินเป้าหมายที่เฟดได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเฟดเขาได้บอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะสูงนะคะอยู่กับเราไม่นานแต่ตอนหลังเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนคําพูดนิดนึงนะคะบอกว่าเงินเฟอ้อจะอยู่นานกว่าที่เขาคาดเอาไวะคะ้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเราเชื่อว่าเงินเฟอ้อนะคะจะค่อยๆปรับตัวลงค่ะหลังจากที่แก้ปัญหาในเรื่องของคอขวดอุปทานได้นะคะทางภาคภาคแรงงานบ้างนะคะในเรื่องของการจ้างงาน ถ้าจ้างรายชั่วโมงนะคะก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของนอนฟาร์มเฮโรเนี่ยก็มีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแม้จะมีการติดลบไปบ้างค่ะหดตัวบ้างในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ เรามาในเรื่องของ liquidity กันบ้างนะคะอย่างที่ทุกคนกลัวค่ะว่าเฟดเนี่ยจะมีการถอนสภาพคล่องออกไปนะคะแล้วจะกระทบกับระบบหรือเปล่าคะ่ถ้าเราไปซูมอินดูดีๆนะคะในเขาเรียกว,ว่าปริมาณเงิน M2 นะคะหรือเป็นส่วนของเงินสดนะคะแล้วก็มันนี่มาเก็ค่ะเราจะเห็นได้ว,ว่าสภาพคล่องหรือปริมาณตรงนี้ยังอยู่ค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยต่อให้เฟดมีการทำ tapering จริงๆนะคะแต่สภาพคล่องก็ยังคงเหลือเฟืออยู่ดีค่ะ ในเรื่องของกําไรของบริษัทจดทะเบียนบ้างน,นะคะเราจะเห็นว่าเป็นเทรนด์เดียวกันหมดเลยนะคะในปีนี้เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะยังต่อเนื่องเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีนะคะซึ่งเราจะเห็นใน2ช่วงหลักๆนะคะนั่นก็คือช่วงเมษายนนะคะกับช่วงเดือนกรกฎาคมด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะในแง่ของ P/E บ้างคะ่ะแน่นอนว่า ตัวเออร์ n นี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทำให้ P.E. ของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาณปัจจุบันนะคะถูกกว่าช่วงต้นปีปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ22เท่าค่ะ อะเรามาวองอีกมิติหนึ่งบ้างนะคะทางด้าน Earning ็งยิวก็กันบ้างค่ะ a r n i n g ็งยิวนะคะลบด้วยบอลยิวสิปีของสหรัฐอเมริกานะคะณปัจจุบันต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่ประมาณสัก2%กว่าๆนะคะซึ่งสูงกว่าในช่วงของวิกฤตการทางการเงินนะคะในปี2008แล้วก็2009ค่ะตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก1%กว่าๆนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าราคาณปัจจุบันหรือระดับปัจจุบันนะคะถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเอาละค่ะสรุป ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเราก็ยังคงชอบตลาดหุ้สนสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะด้วยปัจจัยที่บอกไปค่ะ GDP ปีนี้นะคะคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ6.2%ยอเปอร์เซีนนะคะภาคการผลิตยังคงแข็งแรงอยู่นะคะภาคการบริการเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงบ้างนะคะในเรื่องของภาคแรงงานโดยภาพรวมนะคะยังคงมองว่าเติบโตได้ดีอยู่ค่ะแม้เงินเฟ้อเนี่ยสุดท้ายแล้วเรามองว่าจะชะลอตัวลงในที่สุดน,นะคะหลังจากแก้ปัญหาในเรื่องของคอขวบวัฒนค่ะในเรื่องของสภาพคล่องในตลาดเงินเนี่ยยังอยู่ในระดับสูง งันนะคะแล้วก็ เออร์เน็งเพอร์แชเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้าน v a l u a t i o n เนี่ยก็ถูกลงนะคะจากช่วงต้นปีแล้วก,กลางปีนี้ด้วยนะคะทางด้านของเดซิลลิงบ้างะคะ่ะที่ทุกคนกังวลนิกกี้มองว่าไม่ต้องกังวลมากนะคะเพราะจากข้อมูลในอดีตแล้วค่ะทุกครั้งเลยเนี่ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็สามารถตกลงกันได้ในที่สุดนะคะไม่ทําให้เกิดมีการ default ขึ้นมานะคะในเรื่องของบอลยิวบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก1.5ใช่ไหมคะนิกกี้มองว่าเต็มที่เลยอ,ะอ่ะให้ไป1.6ถึง 1.7ะะมีช่วงอีกแค่20ปิบเท่านั้นเองนะคะซึ่งแตกต่างกับช่วงตอนต้นปีนะคะที่ขึ้นมาเกือบ2เท่านั่นเองค่ะยังไรก็ตามถ้าหากตลาดหุน้นสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลงไประหว่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเก็บค่ะ เอาละค่ะเรามาที่ฝากฝั่งของยุโรปกันบ้างน,นะคะทุกคนยังจํากันได้ไหมคะว่ายุโรปเนี่ยมีการเปิดเมืองช้ากว่าสหรัฐอเมริกา1ไตรมาสนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เราเห็น GDP ในไตรมาที่1ของยุโรปนะคะหดตัวไปค่ะแต่ในไตรมาที่2 3 4ี่นะคะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะคะในไตรมาที่3แล้วก็ไตรมาที่4ค่ะมีการเติบโตนะคะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่ะไม่ได้มีการเติบโตแรงนะคะทางด้านแฟกเตอร์ที่ทําให้ GDP เนี่ยขยายตัวนะคะก็มาจากในเรื่องของการบริโภค ภาคเอกชนนะคะแล้วก็การลงทุนรวมถึงการส่งออกด้วยค่ะปัจจุบันนะคะเงินเฟอ้อก็อยู่ราวๆสักสาซึ่งก็เกินเป้าหมายที่ ECB ได้ให้เอาไว้ที่2%แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วค่ะว่า ECB เนี่ยมีการประกาศนะคะค่อยๆลดวงเงินโครงการ PEPP ลงนะคะในควอเตอร์สปีนี้แล้วก็จะหยุดทำในเดือนมีนาคมปีหน้าในที่สุดนะคะทางด้านอัตราการว่างงานบ้างค่ปีนี้ถือว่าค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเลยค่ะ ในส่วนของ P.M.I. ภาคการผลิตเลยนะคะในทุกๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอิตาลียูโรโซนอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะคะถือว่าทำได้ดีขยายตัวทุกๆประเทศเลยนะคะปกติเนี่ยเกิน50ก็ถือว่าขยายตัวได้แล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60กว่าๆถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ ในเรื่องของเออร์เน็งกันบ้างนะคะฝ้าฝั่งของยุโรปเนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆกับฝั่งของอเมริกานะคะก็คือมีการรีไวแอพหรือมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะคะดังนั้นแน่นอนว่าทําให้ P/E เนี่ยปรับตัวย่อลองมานะคะจากช่วงต้นปีปัจจุบัน,นยอยู่ประมาณสัก17เท่าค่ะ n อ n นิ e ่งยิวแกลบกันบ้างนะคะถือว่าค่อนข้างน e ่าสนใจทีเดียวค่ะปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก14นะคะถือว่ามากกว่าสหรัฐอเมริกาอีกนะที n n ่อยู wa, ่ประมาณสัก2หรือว่ามากกว่าถึง2เท่าทีเดียวนะคะหลักๆแน่นอนค่ะมาจากฝักฝังของบอลยิวนะคะเพราะว่าบอลยิวของยุโรปเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ํามากณปัจจุบันนี้ค่ะสรุปภาพรวมนะคะเราก็ยังคงชอบยุโรปอยู่ค่ะเหตุผลก็คืออย่างที่บอกไปนะคะ GDP ยังคงขยายตัวได้ดีนะคะในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณสัก4 1.8% year อ n y น a ีค่ะภาคการผลิตเนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตค่ะถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตช้าลงกว่าช่วงต้นปีก็ตามนะคะภาคการบริโภคก็ยังคงเติบโตไปได้ดีค่ะในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็เกินเป้าหมายที่ ECB ได้ให้เอาไว้แล้วนะคะแล้วเราก็มองว่าน่าจะมีการชะลอตัวลงคล้ายๆสหรัฐอเมริกาในที่สุดนะคะในเรื่องของภาคแรงงานก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะคะแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของการกดดันจากการปรับลดวงเงินของ PEP ะะแต่ทุกคนจำได้ไหมคะว่าตัวของ ECB ยังมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า Asset Purchase Program นะคะหรือว่า APP ที่เป็น QE แบบต้นตำรับของเขานั่นเองนะคะในเรื่องของ earning n e w gap ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจอย่างที่นิกกี้บอกไปคะ่ะ เอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็ยังคงชอบตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปอยู่นะคะอาะคาสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้สำหรับพรุ่งนี้นะคะจะเป็นตลาดหุ้นอะไรฝากติดตามด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s ั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งติ๊งหน่องเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้พรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มค่ะสาหรับวันนี้ลิกกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ